พระราชาที่เอาชนะคนซึ่งไม่ควรเอาชนะไม่ชื่อว่าพระราชาเพื่อนที่เอาชนะเพื่อนไม่ชื่อว่าเป็นเพื่อนภรรยาที่ไม่เกรงกลัวสามีไม่ชื่อว่าเป็นภรรยาบุตรที่ไม่เลี้ยงดูบารดาบิดาผู้แก่เฒ่าไม่ชื่อว่าเป็นบุตรที่ประชุมไม่มีสัปปุรุษไม่ชื่อว่าเป็นสภาคนพูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าเป็นสัปปุรุษคนที่ละราคะโทสะโมหะพูดเป็นธรรมนั่นแหละจึงชื่อว่าสัปปุรุษบัณฑิตอยู่ปะปนกับพวกคนพาลเมื่อไม่พูดก็ไม่รู้ว่าเป็นบัณฑิตเมื่อพูดก็ต้องแสดงอมตะธรรมจึงจะรู้ได้ว่าเป็นบัณฑิตพึงกล่าวทำให้กระจ่างพึงยกธงของพวกฤาษีพวกฤาษีมีภาสิทธินั้นเป็นธงธรรมนั้นแหละเป็นธงของฤาษีทั้งหมด